ทางด้านของสหรัฐอเมริกาเองนะคะนี่ไงอย่างที่บอกนะคะว่าก็เร่งหาแรงหนุนจากพันธมิตรละค่ะเพื่อร่วมคว่ำบาตรกับจีนเพราะว่าทางแหล่งข่าวและก็เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลสหรัฐเองนะคะก็ยังคงกล่าวนะคะบอกว่าต้องมีการกำหนดมาตรการคว่ำบาตรต่อจีนกรณีที่รัฐบาลจีนยังให้การสนับสนุนจัดหาอาวุธและก็ช่วยเหลือกองทัพรัสเซียในการปฏิบัติการทางทหารในยูเครนโดยเรื่องนี้ค่ะยังเป็นการหารือในเบื้องต้นซึ่งสหรัฐหวังว่าจะได้รับแรงหนุนจากหลายประเทศโดยเฉพาะกลุ่ม G7 อย่างไรก็ตามก็ยังไม่แน่ชัดนะคะว่าทางสหรัฐจะเสนอมาตรการคว่ำบาตรในรูปแบบไหนบ้างขณะที่กระทรวงการคลังของสหรัฐค่ะซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการใช้มาตรการคว่ำบาตรก็ยังไม่ให้ความเห็นและข้อมูลในเรื่องนี้เพิ่มเติมส่วนรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศกลุ่ม G20 ค่ะก็ยังไม่สามารถบรรลุฉันทามติกรณีความขัดแย้งในยูเครนได้ในการประชุมหารือระดับรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของกลุ่มประเทศ G20 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้น 2-3 มีนาคมที่กรุงเนวดิลีของอินเดียค่ะโดยวันแรกของการประชุมนะคะผู้เข้าร่วมประชุมมีความเห็นเกี่ยวกับจุดยืนของกลุ่มในประเด็นความขัดแย้งในยูเครนค่ะจนไม่สามารถออกมติการประชุมร่วมกันได้และแม้ว่าอินเดียในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมจะพยายามนะยกปัญหาหลักๆเลยของการประชุมในครั้งนี้คือปัญหาความยากจนวิกฤตการเงินการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศขึ้นมาหารือขณะที่นายกรัฐมนตรีอินเดียค่ะได้เรียกร้องให้ประเทศต่างๆมีความร่วมมือเพื่อตอบสนองต่อความท้าทายระดับโลกและไม่ควรปล่อยให้ปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขร่วมกันมาเป็นอุปสรรคขัดขวางการทำงานร่วมกันในส่วนที่สามารถทำได้ค่ะ